สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Mod Pack Crop Box ค่ะหรือว่าทุกอย่างจากพื้นนั่นเอง คือมองเห็นหน้าของสโนโกลิมก็รู้สึกตลกเนาะ เป็นอะไรที่น่ารักค่ะแล้วก็ตลกมากๆใส่หัวฟักทองให้มันนั่นเองแต่ถ้าเราเอาเชียร์มาตัดหัวฟักทองออกก็ได้นะมันคือแบบของคลาสสิกใช่ไหมที่แบบทำได้ใน Minecraft ปกติอยู่แล้วนี่จึ๊บเลยตัดหัวออกค่ะก็เราก็จะเห็นหน้าตาเขาชัดเจนนั่นเองแต่ก็แล้วแต่คนชอบค่ะโดยส่วนตัวเราชอบเวอร์ชั่นที่เป็นฟักทองมากกว่าในวันนี้ค่ะมันมีเควสหนึ่งเนาะที่เขาให้เราทำนั่นก็คือเควสตรงนี้ค่ะนี่อัตโนมัติฟาร์มมิ่งการทำฟาร์มอัตโนมัตินั่นเองได้เวลาที่เราจะทำฟาร์มอัตโนมัติกันแล้วใช่ไหมเราได้คราฟค่ะแล้วเราก็ทดลองใช้ดูปรากฏว่ามันใช้ได้นั่นเองนี่ค่ะในส่วนของโซนทดลองเราก็อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวไปเอาน้ำมานิดนึงเรื่องของระบบเก็บของอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็คิดว่าน่าจะต้องพัฒนาแหละเพราะว่ามันมีเรื่องของการคราฟอัตโนมัติด้วยการเก็บของเหลวอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราสามารถอัปเกรดในมอดRefine Storage ได้นั่นเองแต่เดี๋ยวค่อยทำเอาไว้ก่อนเอาทีละอย่างค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะตรงนี้ค่ะก็เป็นแปลงปลูกพืชของเราเจ้าฟาร์มเมอร์ค่ะหรือว่าเจ้าเครื่องเนี้ยที่แบบอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไงสามารถทำงานได้ในพื้นที่นี้ค่ะขนาด1แปลงพอดีโดยที่มีน้ำอยู่ตรงกลางนั่นเองก็คือพื้นที่ 9x9 ค่ะทีนี้เอาง่ายๆสมมติเรารดน้ำค่ะเร่งการโตของพืชเนาะแบบให้เห็นทีนี้เมื่อพืชโตค่ะเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินใจว่าเขาจะเก็บพืชเมื่อไหร่เองก็ต้องรอดูเขาค่ะบางทีก็เก็บเร็วบางทีก็เก็บช้าแต่ก็นั่นค่ะเห็นไหมได้เวลาเก็บแล้วนะเขาก็เก็บไปส่วนพืชที่ถูกเก็บมาค่ะก็จะอยู่ในนี้นั่นเองทางด้านซ้ายมือค่ะจะเป็นเม็ดพันธุ์ที่เขาเก็บไว้เอาไว้ปลูกต่อทางด้านขวามือนี่ค่ะก็จะเป็นผลผลิตเนาะที่เราได้มาก็เป็นอะไรที่ดีมากๆตอนนี้เรากำลังทดสอบในเรื่องของแสงสว่างค่ะเราอยากรู้ว่าแสงสว่างมันมาได้ถึงสุดนี้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าพืชที่อยู่ตรงมุมนี้น่าจะโตไม่ได้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่แสงสว่างไม่พอนั่นเองเราอย่าไปเก็บนะคะถ้าเราเผลอสะกิดเองอย่างเงี้ยเจ้าตัวนู้นค่ะมันจะไม่ได้รับรู้ว่าพืชโตแล้วและพอเขาไม่ได้เป็นคนเก็บเองของที่ดรอปอยู่ที่พื้นนี่ค่ะเขาก็จะไม่ดูดเข้าไปนั่นเองก็ใช้ได้ในเมื่อทำงานในพื้นที่ 9x9 ใช่ไหมเราก็คิดค่ะว่าเราจะทำแปลงให้สูงแบบ1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้นไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ก็กลัวตกมาตายเดี๋ยวเอาชุดกรอกก่อนดีกว่าค่ะส่วนเรื่องของ Jetpack ก็น่าคราฟนะน่าคราฟน่าใช้ค่ะเอาตะกั่วจำนวนหนึ่งค่ะมันหลอมให้ได้เป็นตะกั่วเหลวเนาะทีนี้เราก็จะหลอมเป็นเกียร์ค่ะ1เกียร์นั่นเองโอเคเราก็เลือกที่ตะกั่วค่ะคลิกไปตะกั่วก็จะเลื่อนลงอยู่ด้านล่างเนาะทีนี้ปึ๊บนี่ก็คือของเหลวค่ะที่อยู่ในด้านล่างสุดจะถูกเอามาใส่ในแท่นหล่อก่อนนั่นเองคือเห็นตรงนี้อ่ะเห็นไหมนึกเป็นขนมชั้นขึ้นมาทันทีเลยค่ะโอ้คือแบบมันคือของเหลวใช่ไหมที่แบบทั้งเรสโตนเอ้ยเหล็กเอ้ยทองอะไรอย่างเงี้ยพอรวมกันนี่มันแบบขนมชั้นชัดมาเราก็จะได้เป็นเกียร์ค่ะที่ทำจากตะกั่วเนาะแล้วเราก็มาคราฟทุกองค์ประกอบอะไรอย่างงี้ค่ะเข็มขัดก็มาก่อนเลยเนาะแล้วก็อย่างอื่นค่ะก็คราฟไปเลยตามที่เขาต้องการตามด้วยคาปาซิเตอร์ค่ะก็มีแล้วทีนี้รวมกันป๊อปนี่เราก็จะได้เป็นเลสสโตนเจ็ตแพ็คค่ะ1ตัวใส่ได้ไหมนี่ใส่ได้ค่ะดูข้างหลังของเราเราก็มีเจ็ตแพ็คเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ต้องเติมพลังงานให้เจ็ตแพ็คก่อนเนาะเราลองมาคราฟค่ะเครื่องที่ชื่อว่า Simple Charger ดูเนาะก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะน่าจะคราฟได้ง่ายมุมานี่ได้มาละทีนี้ก็เอาไปติดตั้งตรงไหนก็ได้ที่มีพลังงานนี่ละกันโอเคนี่คือเครื่องชาร์จใส่ไปค่ะเติมพลังงานได้ไหมได้แต่เนื่องจากมันเป็นซิมเปิลใช่ไหมมันก็เลยชาร์จช้ามากๆนั่นเองอ่ะโอ้โหไม่ไหวจะเคลียร์จ้าเกิน ESC ค่ะแล้วมาที่ออปชันเนาะจากนั้นเลือกคอนโทรลค่ะ
แล้วก็ค้นหาคำว่า simple jetpack ค่ะเพราะว่าในที่เราใช้มันคือเจ้า jetpack ที่มาจาก mod simple jetpack หนอตรงนี้ค่ะเป็น hover mode ต้องตั้งคีย์ลัดสักตัวนี้ก็ได้เราตั้งเป็นตัว h แล้วกันค่ะแล้วจากนั้นเราก็พิมพ์ตัว h แล้วก็กดไปที่คีย์กดที่คีย์เพื่อดูว่ามีตัวไหนที่ใช้ตัว h บ้างแล้วเราก็ปรับเป็นคีย์อื่นค่ะที่เราไม่ได้ใช้นั่นเองโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วทีนี้ขอเช็คดูอีกรอบแคตตากรีค่ะโอเวอร์โหมดอ๋อนี่เมื่อกี้เผลอปรับคืนด้วยเรียบร้อยเช่นเดียวกันต้องปรับมาคืนค่ะนี่หน้าจอหน้าแรกของเราทีนี้ถ้าเราต้องการเป็นโอเวอร์โหมดเราก็เพียงแค่กดเอ้ยอันนี้ไม่มีพลังงานเจ็ตแพ็คอันที่2เนื่องจากชาร์จพลังงานช้ามากเราก็เลยคราบไว้2ตัวค่ะใส่เข้าไปก่อนเนาะแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเรากดเป็นโฮเวอร์โหมดนี่ก็นี่ค่ะเวลาที่เราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฮเวอร์โหมดอยู่ก็ปึ๊บขึ้นไปตกจากที่สูงที่เจ็บไว้ก็จะไม่เจ็บค่ะนี่แต่ถ้าเราไม่มีโฮเวอร์โหมดเนาะนี่ค่ะเวลาที่เราขึ้นมาอย่างงี้แล้วเราตกนั่นแหละเราจะเจ็บมากๆนั่นเองก็นี่ค่ะโหมดปลอดภัยโหมดเซฟที่จะทำให้เราไม่ตายนั่นเองนี่ขึ้นมาได้แต่ก็แน่นอนค่ะแลกกับการที่เราจะขึ้นลงชานเนาะแต่ก็ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเดี๋ยวนะเมื่อกี้มีไฟนี่โอ้ยนี่คือเจ็ตแพ็คค่ะมีไฟให้เห็นด้วยนะเนี่ยไหนที่สุดเราก็ได้เจ็ตแพ็คมาแล้วเนาะและในการคราฟเจ้าเครื่องที่ชื่อว่าฟาร์มเมอร์ค่ะก็ไม่ยากอย่างแรกค่ะเราจะต้องมีบล็อกออฟไอรอนค่ะจำนวน4บล็อกต่อ1เครื่องถ้าต้องการหลายเครื่องค่ะก็ต้องใช้หลายบล็อกเนาะได้มาแล้วแล้วก็มาที่เอ้ยโอเคเราใส่เจ็ตแพ็คอยู่อ่ะก็คือตรงนี้นั่นเองนี่ทำไมชื่อมันซ้ำกันโอ้โหเจ็ตแพ็คมันบังเลยค่ะเนี่ยนี่ก็คืออะตอมิกรีคอนสตรัคเตอร์ค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่จะเปลี่ยนเซลล์ในระดับอะตอมนั่นเองใส่กลับไปคืนเราก็มาเลยค่ะโยนบล็อกออฟไอรอนลงไปแล้วก็สับสวิตช์ขึ้นเพื่อให้เขาแมปหยุดจากระบบไม่ทำงานเนาะก็คือถ้าเราไม่มีนี่ค่ะปลั๊กเสียบไว้เขาก็จะทำงานตลอดเวลานั่นเองเราต้องปลั๊กไว้เพื่อให้เขาไม่ทำงานอ้าวนี่ปลั๊กไว้ค่ะให้เขาไม่ทำงานเราก็มาเลยทีนี้เราก็จะได้เป็นอินโนริคริสตัลบล็อกมาแล้วเราก็คราฟเลยค่ะฟาร์มเมอร์แต่เนื่องจากสูตรคราฟค่ะมันจะต้องใช้ซีดที่ยังไม่ได้เรียนรู้เนาะซึ่งเราไม่มีค่ะดังนั้นเราก็ต้องเป็นคนใส่เองเราก็จะได้นี่มาแล้วเครื่องนี้ชื่อว่าฟาร์มเมอร์ค่ะต้องการหลายเครื่องแค่ไหนก็นั่นเลยค่ะสามารถคราฟได้เรื่อยๆนั่นเองเริ่มวางแปลงเลยดีกว่าค่ะ1 2 3 4ตรงนี้เป็นตรงกลางเนาะ1 2 3 4เนื่องจากตัวนี้ค่ะมันเป็นบอสแบบข้างล่างสุดดังนั้นมันจะเป็นตำแหน่งของน้ำนั่นเองวางเป็นสแลบไว้แบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้น้ำไม่ไหลลงไปถึงวอยที่อยู่ด้านล่างโอเคประมาณขนาดนี้ทีนี้ก็นับมันเลย1 2 3 4ค่ะแล้วก็1 2 3 4ถ้าเรานับจากด้านตรงแบบรัศมีศูนย์กลางออกไปเนาะก็นับแค่4ค่ะแต่ถ้าเรานับขอบด้านนอกเราก็ต้องนับเป็น 9×9อันนี้แล้วแต่คนที่จะถนัดนับเลยค่ะว่าจะทำแบบรูปแบบไหนหรือว่านับยังไงนั่นเองเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะมาเหมือนกันหมดเนาะนี่เราก็ปูแปลงเลยเราก็จะได้เป็นแปลงขนาด 9×9 ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะโอเครู้สึกเมื่อกี้เหมือนมุมในการมองมันแปลกๆค่ะต้องเช็คหน่อยเผื่อว่าเราปรับFOV ไว้ที่ตัวเลขมากกว่านี้ FOV คืออะไรเอ่ยก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองค่ะมุมในการมองสามารถเลือกปรับแบบซูมเข้าซูมออกได้เราก็ได้แบบนี้มาละทีนี้ถ้าเราต้องการแค่อันเดียวใช่ไหมเราก็ต้องมีถังใส่น้ำค่ะถ้าเป็นแปลงเดียวปุ๊บเราก็วางน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะนี่แต่ถ้าเราต้องการ2แปลงเราก็ต่อบล็อกขึ้นไป3บล็อกปึ๊บวันนี้ก่อนโอเค
นี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่วางน้ำนั่นเองก็คือยิ่งสูงขนาดไหนค่ะบล็อกที่อยู่ข้างบนสุดก็จะเป็นบล็อกที่เราเอาไว้วางน้ำนี่ได้มาแบบนี้ละตามด้วยโคมไฟค่ะเพื่อความสว่างไม่มีแสงสว่างพืชก็จะทำงานไม่ได้นั่นเองก็เสียสละพื้นที่4ช่องเพื่อวางโคมไฟให้สว่างจากด้านในค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆอยู่ละแล้วก็เล็งตำแหน่งตรงกลางไว้กลางบ่อน้ำแล้วก็วางเครื่องฟาร์มเมอร์ค่ะตรงนี้เพื่อหันหน้าเข้านั่นเองทีนี้ก็เหลือแค่เดินพลังงานก็จะเป็นอันสำเร็จแล้วก็ใช้ได้แต่เราไม่วางเครื่องฟาร์มเมอร์ในตำแหน่งนี้ค่ะเพราะเราจะวางเครื่องฟาร์มเมอร์ในตำแหน่งตรงกลางนี้นั่นเองมาต่อบล็อกออกมาเลยจะได้แบบเดินสายไฟสายเดียวเนาะแล้วเครื่องฟาร์มเมอร์สามารถทำงาน2ตัวพร้อมกันได้ค่ะแบบนี้มันจะดีกว่าประหยัดสายไฟด้วยดีงามจะตายตำแหน่งตรงกลางนั่นแหละแล้วก็วางเครื่องฟาร์มเมอร์ตัวที่1หันหน้าเข้าตัวที่2หันหน้ามาทางนี้ค่ะก็ได้แล้วทีนี้ถ้าเราใช้ SV Wire Connector ค่ะซึ่งเอาง่ายๆก็คือเหมือนเสาไฟฟ้าเดินผ่านเสาไฟฟ้าจะได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าถ้าใช้ระบบนี้ค่ะมันจะต้องวางเป็นตัวของใครของมันนั่นเองยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราเอาสายพลังงานนี้ออกเนาะอุ๊ยอย่าเพิ่งกดเดิมนะคะแล้วเราวางคอนเนคเตอร์ตัวที่1ตัวนี้ค่ะแล้วตัวที่2เราเอามาต่อจากเครื่องนี้จากนั้นเราก็ใช้ SV Wire Coil ค่ะมาทำอย่างนี้ปุ๊บนี่มันก็คือสายไฟนั่นเองพลังงานก็จะถูกส่งมาได้ค่ะตามเส้นสายไฟแต่ข้อดีของรูปแบบนี้ก็คือมันไม่มีท่อรกเนาะแต่ข้อเสียที่สำคัญค่ะก็คือถ้าเราไปโดนนั่นแหละถ้าเราไปโดนนั่นแหละคือเหมือนวีไฟฟ้าแรงสูงค่ะโดนปุ๊บตายแน่นอนถ้าโชคดีไม่อ้าวทำไมเรามาเกิดในกรงไก่แล้วเนี่ยถ้าโชคดีไม่ตายใช่ไหมคะเราก็แค่เจ็บตัวไงอันเนี้ยอย่างเช่นถ้าเราไปโดนธรรมดานี่ไงอันนี้เหมือนเราแบบไม่มีตัวนำไฟฟ้าอยู่ในตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ค่ะเห็นปะโดนก็คือเจ็บอ่ะดังนั้นถ้าจะตั้งก็ต้องตั้งให้มันสูงๆนิดนึงค่ะในที่ที่เราเดินไม่โดนเนาะท่อหนึ่งตัวค่ะเชื่อมต่อได้ทั้ง2ตัวฟาร์มเมอร์มันเป็นอะไรที่ดีกว่าอยู่แล้ว Activate เสมอค่ะแล้วก็ปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นก็คือแค่เดินท่อมาอะไรอย่างเงี้ยก็จบเหมือนกันวิธีหาซีจำนวนมากๆค่ะเราต้องมีเจ้าคริปเปอร์แล้วก็มาที่โซนเหล็กนี้สเตตัสที่สูงก็คือ56655เนาะก็นี่ค่ะกรรไกรตัดต้นกิ่งตัดมาเลยค่ะให้ได้เป็นคริปปิ้งสักจำนวนหนึ่งที่พอจะเต็มแปลงก็ประมาณสัก1กองค่ะเผื่อไว้นั่นเองแล้วก็ไปเรื่องวิจัยซีดเราเอามาตั้งตรงนี้ไว้ชั่วคราวเนาะก็ใส่เข้าไปค่ะปุ๊บเสร็จนี่ไงจากคริปปิ้งค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็นซีดทันทีแล้วก็เอาซีดค่ะมาใส่ในเครื่องฟาร์มเมอร์นี่แหละเขาก็จะค่อยๆปลูกโอ้โหทำงานไวค่ะบอกเลยดีงามมากๆนี่ไงค่อยๆปลูกมาละเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบสามารถปลูกได้ในพื้นที่9คูณ9ค่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเลือกปลูกตรงไหนก่อนตรงไหนหลังนั่นเองอ่ะตัวนี้เสร็จละเห็นป่ะนี่ค่ะก็ค่อยๆไล่มาโอเคหมดค่ะไม่เป็นไรทีนี้ค่ะก็สามารถที่จะทำแปลนที่2 3 4ต่อได้เนาะก็นี่ค่ะแปลนต่อมาเราก็เล็งแบบนี้มาเลยตรงเป้งโอเคตรงนี้กว่าไม้บรรทัดวัดที่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็คาถาก่อสร้างนี่เอาแบบนี้ค่ะง่ายนิดเดียวนับแค่แปลงแรกก็พอค่ะแปลงอื่นก็คาถาก่อสร้างวางเสร็จแล้วก็เล็งมาตำแหน่งตรงกลางเอาให้ตรงตักน้ำค่ะแล้วก็ขึ้นมาวางในบล็อกต่อไปแน่นอนถ้าเราทำสัก10ชั้นอะไรอย่างเงี้ยชั้นที่10ค่ะก็เป็นชั้นที่วางน้ำนั่นเองฮะเรียบร้อยถึงแล้วเดินสายไฟมาเลยค่ะเราเหยียบบนสายไฟได้มั้ยเหยียบแล้วก็กระโดดต่อมาโอเคไม่เป็นไรค่ะเรามีเจ็ตแพ็คแล้วต่อแบบนี้ง่ายกว่าเยอะนี่ได้มาแล้วโอเคตรงนี้สูงเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากรู้นี่ค่ะวางเลยเรื่องฟาร์มเมอร์ตัวที่1ฝั่งนี้ค่ะตัวที่2ฝั่งทางนี้ตรงนี้สูงเกินไปเนาะเอาออก1ตัวค่ะนั่นเองเหมือนเดิมปรับเป็นนำเข้าเท่านั้นค่ะตรงนี้เป็นนำเข้าเท่านั้นแล้วก็
Activate เสมอเขา Activate อยู่แล้วค่ะดังนั้นเราก็เลยไม่ต้องปรับอะไรนั่นเองชั้นนี้เรียบร้อยทีนี้ก็มาชั้นนี้เลยเครื่องฟาร์มเมอร์วางเลยค่ะแล้วก็ฟังนี้ด้วยฮึบมีจัดแพ็คมันก็สบายอย่างนี้นำพลังงานเข้าเท่านั้นตรงนี้ก็นำพลังงานเข้าเท่านั้นค่ะ insert เท่านั้นนั่นเองเสร็จแล้วไม่เอาดีกว่าวางโคมไฟตรงนี้ดีกว่านี่ขอบด้านนอกอ่ะเอาให้สว่างตรงมุมนั่นเองวางแบบนี้เรียบร้อยกด F3 ค่ะเช็คความสว่างความสูงตรงนี้คือสูง94บล็อกความสว่างอยู่ที่13 12ตราบใดที่ไม่ต่ำกว่า10ค่ะก็แปลว่าเขาสามารถทำงานได้นั่นเองเดินเช็คเลยค่ะรอบทิศทางโอเคตรงนี้เป็น9ดังนั้นก็วางโคมไฟตรงนี้ค่ะแน่เรียบร้อยความสว่างค่ะต่ำสุดอยู่ที่11บล็อกก็แปลว่าใช้ได้นั่นเองฝั่งทางนี้เราก็วางด้วยแน่นอนค่ะวางไปเลยโคมไฟในทุกทิศเพื่อความสว่างโอเคโคมไฟหมดไม่เป็นไรสามารถคราฟเพิ่มได้นั่นเองมานี่แล้วก็คราฟเลยค่ะเหลือตรงนี้เนาะเราก็วางไปค่ะจัดลอดย้ายตำแหน่งโคมไฟเรียบร้อยค่ะความสว่างอยู่ที่ต่ำสุดคือ10บล็อกเนาะไม่ต่ำไปกว่านี้ก็แปลว่าใช้ได้ค่ะแต่ถ้าวางโคมไฟด้านล่างความสว่างต่ำสุดมันจะอยู่ที่11บล็อกแต่ถ้าด้านบนก็อยู่ที่10บล็อกก็ไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันแปลงที่เหลืออีก4แปลงนั้นเราจะใส่เป็นอะไรก็คิดว่าจะเป็นทองค่ะเป็นเพชรแล้วก็เป็นโคเนาะน่าจะเป็นเจ้าพวกนี้แหละค่ะเป็นพวกที่เราต้องใช้บ่อยแน่นอนต้องหาไปปลูกไว้ก่อนถึงแม้สเตตัสยังไม่ได้อัปเกรดเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรค่ะปลูกไปเถอะส่วนจะพวกสเตตัสอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกที่ฟาร์มอัตโนมัติก็ได้ณตอนนี้ค่ะปลูกแค่แบบธรรมดาแค่เก็บรอบหนึ่งก็ได้ผลผลิตเยอะละมาเลยเน่ตัดไปค่ะนั่นแหละได้ทองกับเพชรมาแล้วโอ้ตะตนกับดินเป็นของสำคัญเอาเป็นดินแล้วกันค่ะของสำคัญเลยเพราะว่าในการขยายพันธุ์เพิ่มอะไรอย่างนี้เราต้องใช้ดินอยู่ละหินก็สำคัญนะเอาหินมาเลยแรกโคนี้ไม่ต้องก็ได้ค่ะเอาของที่เราคิดว่าสำคัญจริงๆดีกว่ามาได้มาเท่าไหร่56กับเพชรขนาดนี้ยังไม่พอค่ะต้องการมากกว่านี้เรียบร้อยเรื่องวิจัยซีดใส่ไปค่ะเมเปลี่ยนให้เป็นซีดทั้งหมดจะได้เอาไปใส่ในเครื่องฟาร์มเมอร์นั่นเองแปลงที่3ใส่เป็นพืชดินละกันค่ะแปลงที่4ใส่เป็นพื้นหินแปลงที่5เป็นพืชเพชรแปลงที่6เป็นพืชทองส่วนแปลงนี้เป็นพืชเหล็กเสริมเม็ดพันธุ์ไปให้ค่ะเพราะเขายังปลูกได้ไม่ครบนั่นเองทำงานสิตัวเองไม่ยอมปลูกไม่เป็นไรค่ะอย่าไปเร่งเขาถ้าเขาอยากทำเขาก็ทำถ้าเขาอยากปลูกเขาก็ปลูกนี่โอ้โหเต็มค่ะเสียงการปลูกนี้มันช่างไพเราะฟอพิงค์อันนี้คือเม็ดพันธุ์หมดใช่ไหมเม็ดพันธุ์หมดไม่เป็นไรค่ะเหลือแปลงตรงนี้ที่ยังไม่ได้ปลูกเป็นของโอ้โหเพราะเราใส่เจ็ตแพ็คมันทำให้เรามองไม่เห็นว่าพืชชื่ออะไรนะเนี่ยใช่ไหมใส่เจ็ตแพ็คอย่างนี้ค่ะสเตตัสของเจ็ตแพ็คมันบังเดี๋ยวเราจะต้องไปปรับในอนาคตค่ะว่าให้มันอยู่ในตำแหน่งอื่นเนาะเราสามารถใช้คำสั่ง top cfg ค่ะเพื่อย้ายตำแหน่งของสิ่งที่เมาส์เราชี้ได้นั่นเองเปลี่ยนมาอยู่ตรงกลางนี่ค่ะจบแค่นี้ก็จะไม่บังกันละตอนนี้พลังงานเจ็ตแพ็คของเราเหลือ 16% ค่ะแล้วไอเทมที่เรากำลังมองอยู่ตอนนี้มันชื่อว่า basic fluid tank เนาะนั่นเองมาจากมอนเมคานิซึมค่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถขุดได้คือพิกแอคความจุของแทงค์คือเต็มอะไรอย่างเงี้ยการรายงานก็จะอยู่เป็นตรงกลางแทนฮ่าฮ่าในที่สุดก็ได้มาแล้วแปลงปลูกพืชของเราค่ะ
แล้วก็ Jetpack ที่น่าเล่นมากมายชอบค่ะมีเอฟเฟคไปอย่างนี้ด้วยโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.